คุณผู้ชมคะคิดยกกำลังสองวันนี้ที่ฉันคุยกับดรสมเกียรตตั้งกิจวานิตเรียนรู้จากโคเซนของญี่ปุ่นเพื่อฝึกสุดยอดวิศวกรค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงประเทศที่มีความเป็นเลิศในแวดวงต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือญี่ปุ่นและวงการที่ถูกพูดถึงก็คือวงการวิศวกรรมหรือว่าในแง่การผลิตวิศวกรเป็นเพราะอะไรแล้วเตรียมที่จะ ร่วมมือกับประเทศไทยอย่างไรคิดด้วยกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิช์ประธานทีเดียไอคะ่ะเรากำลังจะทำอะไรกับญี่ปุ่นคะอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรนะคะใช่ครับตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังมีโครงการช่วยไทยฝึกวิศวกรนะครับและโครงการนี้ก็คือโครงการที่มาจากการที่ญี่ปุ่นมีประสบการณ์ในการฝึกสุดยอดวิศวกรครับภายใต้โครงการที่เรียกว่าโคเซนครับวันนี้จะเล่าให้ฟังว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยครับ หมายถึงว่าจะนําหลักสูตรของญี่ปุ่นมาให้วิศวกรในไทยได้เรียนรู้เหรอคะใช่เลยครับตามข่าวนี้นะครับก็จะเห็นว่าท่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนายแพทย์ธีระเกียรติก็ไปคุยกับญี่ปุ่นนะครับถกกันว่าจะให้คนไทยนะครับเด็กไทยไปเรียนโคเซนก็คือไปเรียนสุดยอดวิศวะในญี่ปุ่นครับที่ตรงนี้เป็นข่าวที่ผมคิดว่าเป็นข่าวดีอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นนั้นถือว่าเป็นประเทศแห่งวิศวกรครับคนที่เป็นวิศวกรในญี่ปุ่นนั้นจะได้รับการยกย่องจากสังคม แล้วปรัชญาในการสอนวิศวกรของญี่ปุ่นก็คือถือว่าวิศวกรนั้นเป็นแพทย์สังคมคอยรักษาปัญหาสังคมและก็เป็นนักสร้างสรรค์นในเวลาเดียวกันครับเป็นอินโนเวเตอร์คอยทําของใหม่เราจึงเห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นจากญี่ปุ่นมากมายด้วยฝีมือและสมองของวิศวกรญี่ปุ่นครับโคเซนเนี่ยมีความโดดเด่นยังไงคะอาจารย์โคเซนนั้นคนไทยไม่ค่อยรู้จักกันนะครับเข้าใจผิดกันเยอะบางคนก็ไปอ่านว่าเป็นไคเซนก็มีนะครับโคเซนนั้นเป็นระบบอุดมศึกษาระบบหนึ่ง ที่เน้นด้านเทคโนโลยีที่มีเฉพาะญี่ปุ่นที่เดียวนะครับปัจจุบันมีสถาบันในสังกัดโคเซนนะครับอยู่51แห่งทั่วประเทศครับถ้านับจํานวนปีที่เรียนกันก็จะเท่ากับเรียนปวสในประเทศไทยเลยทําให้คนไทยไปเข้าใจกันว่าโคเซนคืออาชีวศึกษาหรือว่าคือปวสนะครับจริงๆไม่ใช่ครับญี่ปุ่นมีสถาบันเทคโนโลยีต่างๆดีมากมายที่เป็นมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปเหมือนกับในประเทศต่างๆนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นมีความแตกต่างอีกประการหนึ่งก็คือมีสถาบันที่เรียกว่าโคเซนนี่แหละครับ เท่ากับสุดยอดของวิศวกรอย่างแรกเลยนะครับโคเซนได้รับการยอมรับอย่างสูงเลยนะครับจากภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นซึ่งเน้นงานฝีมือชั้นสุดยอดนะครับก็ยอมรับคนที่จบโคเซนนะครับภาคการศึกษานะครับสถาบันการศึกษาทั่วไปก็ถือว่าคนจบโคเซนนั้นเก่งและเช่นในการต่างประเทศครับเช่นรายงานของ OECD นะครับองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะครับมีเขียนไว้ว่าโคเซนได้รับการยอมรับในระดับสากลเพราะว่ามีคุณภาพสูง แล้วตอบสนองต่ออุตสาหกรรมครับได้รับความยอมรับยังไงนะครับคนที่จบโคเซนคนหนึ่งนะครับได้รับข้อเสนอนะครับให้เข้าไปทํางานจาก20บริษัทครับเรียกว่าแย่งตัวกันทํางาน99%ทํางานตรงสายด้วยนะครับและหลายคนเติบโตจนเป็นผู้บริหารระดับสูงเช่นบริษัทฮิตาชินะครับที่คนไทยรู้จักกันดีก็มีประธานที่จบจากโคเซนมหาพิทยาลัยชั้นนำนะครับอย่างสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวก็เคยมีอาจารย์ ที่เป็นอธิการบดีที่จบจากโคเซนเช่นเดียวกันครับหลักสูตรของโคเซนนั้นจะเน้น3อย่างมีน้ําหนักสูงสีกันคือเรียนด้านทฤษฎีเพราะฉะนั้นจะรู้ทฤษฎีดีนะครับทดลองด้วยทดลองมากเลยนะครับมีห้องปฏิบัติการเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ทํางานจริงครับจากกับสถานประกอบการอันที่2ออาจารย์เด่นมากนะครับเกของอาจารย์จบปริญญาเอกแล้วเป็นอาจารย์ที่ทําวิจัยกันนะครับแล้ว30%ของอาจารย์เคยอยู่ภาคเอกชนมาก่อนเพราะฉะนั้นไม่ใช่รู้เฉพาะวิชาการ แต่รู้ประสบการณ์จริงที่บริษัทชั้นนําของญี่ปุ่นประสบปัญหานะครับแล้วการฝึกก็จะเน้นโจทย์จริงฝึกงานอินเทอร์นะครับแล้วก็ไปแก้ปัญหาจริงของภาคอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นนะครับทฤษฎีเก่งเท่ามหาวิทยาลัยแต่ปฏิบัติเก่งกว่าครับจึงไม่แปลกใจว่าทําไมบริษัทญี่ปุ่นแห่แย่งตัวคนจบคเซนกันครับ นึกถึงน้องๆที่กำลังเล็งๆอยู่เห็นแบบนี้คงอยากที่จะเรียนได้สัมผัสหลักสูตรนี้นะคะสำหรับเด็กไทยนะคะใช่เลยครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เรียน3วิธีนะครับอย่างที่บอกก็คือทฤษฎีทดลองแล้วก็ทํางานจริงแล้วผนึก3วิธี3เรื่องเป็น1เดียวนะครับเรียนทฤษฎีแล้วให้แตกสานไม่ขึ้นก็ต้องไปทดลองทดลองในห้องแลบไม่พอนะครับไปทํางานจริงในสถานที่จริงด้วยแล้วก็กลับมาเรียนทฤษฎีแล้วก็กลับไปทดลองแล้วก็ทํางานจริงเพราะฉะนั้น เกลียวความรู้มันก็จะไต่สูงขึ้นสูงขึ้นนะครับทำให้เกิดความแตกฉานทฤษฎีก็ได้ปฏิบัติก็เก่งพอปฏิบัติแล้วก็มาเข้าใจทฤษฎีได้ดีขึ้นเข้าใจทฤษฎีแล้วก็ไปช่วยปฏิบัติได้ดีขึ้นอีกครับจึงไม่ใช่เป็นเรียนเฉพาะวิชาการเหมือนมหาวิทยาลัยแล้วก็ไม่ใช่ปฏิบัติอย่างเดียวเหมือนกับอาชีวศึกษาครับ จะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นที่ทําให้เกิดขึ้นไม่ได้จริงๆไหมคะความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในเรื่องนี้นะคะตอนนี้มีก้าวใหญ่แล้วนะครับที่ญี่ปุ่นกับไทยตกลงกันนะครับที่จะเอาเด็กไทยนะครับจำนวนหนึ่งไปเรียนโคเซนในประเทศญี่ปุ่นนะครับ mm. ถือว่าโชคดีมากเพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้านะครับแล้วก็มีวิศวกรที่เก่งมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะฝึกวิศวกรของไทยฝึกได้แบบโคเซนนี้แจ๋วมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนต่อไทยอย่างแรกก็คือเอาแนวคิดหลักๆของโคเซนมาใช้นะครับ คือการเรียนทฤษฎีที่ไม่ล้าสมัยนะครับทำงานในห้องแลบห้องปฏิบัติการแล้วก็ไปทํางานจริงทํา3อย่างนี้ให้เชื่อมต่อกันให้ได้ก็จะเกิดหลักสูตรดีๆเกิดขึ้นได้แต่จะทําได้ก็แปลว่าหลักสูตรก็ต้องดีด้วยอาจารย์ก็ต้องเก่งด้วยนะครับทำองค์ประกอบนี้ทั้งหมดเป็นตัวอย่างให้มหาวิทยาลัยของประเทศไทยนะครับเอาไปพัฒนากันได้ต่อและในเวลาเดียวกันครับญี่ปุ่นกําลังจะมีโครงการโคเซนร่วมกับฝ่ายไทยฝ่ายไทยต้อง ทำดีๆนะครับอย่าไปทําเจ๊งอย่าไปทําเสียถ้าทําให้ประสบความสาเร็จแล้วจะเป็นสะพานต่อยอดไปให้เกิดวิศวกรไทยเก่งๆที่ไปฝึกจากญี่ปุ่นมาแล้วกลับมาช่วยพัฒนาประเทศได้ต่อไปแต่ถ้าเกิดไปทําพลาดทําเสียนะครับโดยไม่เข้าใจระบบของเขาก็จะเป็นการเสียโอกาสที่น่าเสียดายอย่างยิ่งครับเอาละค่ะหลักสูตรโคเซนนะคะซึ่งได้เห็นความเยี่ยมยอดเป็นหลักสูตรมาจากญี่ปุ่นแล้วจะนํามาปรับใช้ในไทยได้อย่างไรก็จะต้องติดตามกันค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ